แจ้งให้ทราบก่อนที่จะดูคลิปนี้นะครับผมแนะนําให้กลับไปดูคลิปแนะนําระดับพลังต่างๆของเรื่องมหาศึกล้างมิภพก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการงงนั่นเองครับผมถึงระดับต่างๆนี่ผมจะพูดในเรื่องนะลัวเฟิงได้กลายเป็นกลุ่มแรกที่ได้เข้าสู่โลกแห่งจินในไม่ช้าเขาก็ได้มาอย่างหมู่บ้านแห่งหนึ่งในฐานะนักพเนจรเขาได้อาศัยในหมู่บ้านแห่งนี้เพื่อที่จะทําการฝึกซ้อมอย่างหนักโดยเป้าหมายของทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ก็คือการเข้าร่วมกองทัพทั้งสี่ กองทัพตะวันออกกองทัพตะวันตกกองทัพเหนือและกองทัพใต้โดยเป้าหมายก็คือว่าในภายภาคหน้านั้นเขาผู้เขานั้นจะได้รับยศถาบรรดาศาักดิ์จากจักรพรรดิเทพ้วยการต่อสู้พักีองเขาและตัวของเราเองโดยความแข็งแกร่งในโลกนี้นั้นจะแบ่งออกเป็นระดับต่ำกว่าอมตะระดับอมตะ ระดับผู้อาวุโสแห่งกฎระดับเจ้าแห่งกฎระดับเทพที่แท้จริงซึ่งระดับเทพที่แท้จริงนะครับผมขอเสริมไว้ก่อนว่ามันก็คือระดับผู้แข็งแกร่งที่สุดใ,จในจักรวาลนั่นแหละครับมันแล้วแต่ว่าใครจะเรียกนะระดับเทพแห่งความว่างเปล่าระดับเทพนิรันด์โดยระดับเทพที่แท้จริงหรือระดับผู้แข็งแกร่งที่สุดในจในักรวาลน,นั้นจะเริ่มมีจักรวลาลเล็กๆเป็นของตัวเองโดยจักรวาลเล็กๆนั้นก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง1 0 0ล้านปีแสงต่อมาจักรวาลเล็กๆของระดับเทพแห่งความว่างเปล่านั้นจะอยู่ทีี่ระดับ1,000-0,000งล้านปแส ลเฟิงจะได้คิดอย่างสั้นๆว่าเขาจําได้ว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์พระจันทร์สีม่วงนั้นมีเส้นผ่าศูนย์กลาง2,100ล้านปีแสงส่วนดินแดนศักดิ์สิทธิ์จักรพรรดิตะวันออกนั้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3,200ล้านปีแสงดูเหมือนว่าบรรพบุรุษของทั้งสองดินแดนศักดิ์สิทธิ์นี้จะอยู่ในระดับเพียงเทพแห่งความว่างเปล่าเท่านั้นหากต้องการที่จะทําลายจักรวาลเล็กๆของระดับเทพที่แท้จริงแล้วก็จะต้องมีขุมกําลัง ระดับเทพแห่งความว่างเปล่าจึงสามารถทำลายได้ถ้าหากในทางกลับกันถ้าหากต้องการทำลายจัก,กรวาลเล็กๆของระดับเทพแห่งความว่างเปล่าแล้วนั้นจะเป็นที่จะต้องมีระดับเทพนิรันด์จึงจะสามารถทำลายได้อย่างเต็มที่แต่ว่าเทพนิรันด์นั้นหายากมาก ในโลกแห่งจีนทั้งหมดนั้นมีเพียง4ีน่นายพลทั้ง4กองทัพเท่านั้นได้แก่กองทัพตะวันออกกองทัพตะวันตกกองทัพเหนือและใต้เท่านั้นที่เป็นระดับเทพนิรัน์โลกแห่งจีนนั้นกว้างใหญ่เป็นอย่างมากทั้งเทพแห่งความว่างเปล่าเทพนิรันร์ก็มีเพียงอย่างละ4คนเท่านั้นและสามารถพบเห็นได้ยากมากหากเจ้าแห่งกฎต่างๆนั้นต้องการเลือกเส้นทางพลังศักดิ์สิทธิ์จะต้องมีระดับพันธุกรรม90 0 0 0เท่าจึงสามารถทะลวงเข้าสู่ระดับเทพวิแท้จริงได้ และความยากนั้นก็จะไม่ด้อยไปกว่าการทะลวงผ่านระดับเทพนิรันต์อาจกล่าวได้อย่างหนึ่งว่าเจ้าแห่งกฎต่างๆนั้นจะสามารถทะลวงเข้าสู่ระดับเทพที่แท้จริงได้เมื่อมีระดับพันธุกรรมมากกว่าปกติ9 0,000ืนเท่าและหลังจากนั้นพวกเขานั้นจะต้องสามารถเข้าถึงอาณาจักรแห่งเทพนิรันต์ได้โลเฟิงได้ค้นพบว่าภาษาของคนที่อยู่ที่นี่นั้นเป็นภาษาจากอรารยธรรมโบราณที่บันทึกไว้อยู่ในมรดกข,ของตัวตรงเหอโลเฟิงนั้นจะได้ส่งต่อภาษานี้ไปยังเหล่าผู้แข็งแกร่งในเผ่าพันธนุ์วุษด์เจ้าแห่งนครอัล้มาหปนั้น

หลวงเฟิร์นนั้นก็เข้าใจว่ามันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าพวกเขานั้นไม่เข้าใจภาษาของคนที่นั่นหลังจากนั้นเจ้าหองนครโอลมาจก็ได้ส่งมอบภาษาที่หลวงเฟิร์นมอบให้มานั้นให้แก่เผ่าพันธุ์มนุษย์ให้แก่ระดับเจ้าจักรวาลแห่งเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดซึ่งตอนนี้เผ่าพันธุ์มนุษย์ก็ได้รับมรดกของตัวตรงเหอแล้วพวกเขานนั้ไม่ต้องเร่งรีบในการสำรวจโลกแห่งจินพวกเขาเพียงแต่พัฒนาตัวเองแข็งแกร่งเสียก่อนแต่ว่าหลวงเฟิร์นนั้นสามารถเข้าไปยังโลกแห่งจินส่วนถัดไปได้ในทันทีจากนน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 ั้้้้้หหลลลวเเฟฟิิงงงงรรบกกกกกกก็ไดดอออออจจจาาาาาาามู่่่่ขขททํสโแีีต8ปฝึ อยู่ในทะเลแห่งจัก,กรวาลเขาได้คิดค้นวิธีการโจมตีได้วิธีการทางร่างกายที่ได้แข็งแกร่งขึ้นเป็นอย่างมากเขาสามารถสร้างวิชาดาบลำดับที่7แสงแห่งน้ําและไฟออกมาได้และเมื่อบวกมันเข้ากับดาบเงาโลหิตแล้วนั้นมันจะเทียบเท่าได้กับการโจมตีของระดับที่9ของระดับเจ้าจักรวาลเลยทีเดียว เทคนิคทางร่างกายของหลัวเฟิงนั้นก็ยอดเยี่ยมมากเช่นเดียวกันพวาแงแก่งของเขานั้นได้รับการฝึกฝนผ่านมรดกของตวดตรงเหอทะลุเข้าสู่ระดับเทพแท้จริงและตอนนี้เขานั้นก็ได้เข้าสู่เส้นทางอาณาจักรแห่งเทพว่างเปล่าแล้วความแข็งแกร่งของหลัวเฟิงนั้นเพียงพอที่จะสามารถกำจัดระดับเจ้าแห่งกฎต่างๆได้ทั้งหมดเรื่องเจ้าแห่งกฎนะครับระดับความแข็งแกร่งมันก็จะเทียบเท่ากับระดับเจ้าจักรวาลได้เลยครับดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายมากที่หลัวเฟิงนั้นจะเข้าสู่กองทัพตอนออกซึ่งหล ระดับเทพที่แท้จริงเป็นชุดกาะที่จะมีวิธีการเาผาผลาญพลังอันศักดิ์สิทธิ์ในร่างกายและคราวนี้เมื่อหลัวเฟิงเข้าสู่โลกแห่งจีนแล้วนั้นหลัวเฟิงก็เอามาเพียงแค่เรือแห่งสุสานดาบเงาโลหิต หลวงเฟิงนั้นไม่ได้นำหอคอยดวงดาวหรือปีแห่งการสังหารมาด้วยดังนั้นการสวมชุดเกาะมังเหอโดยตรงนั้นจะทำให้เขานั้นเพิ่มความแข็งแกร่งเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอย่างไรเสียก็ตามวิธีการเผาฝานพระราสศสีนั้นไม่ดีเท่าการตัดแก่นแท้ของมันออกไปซึ่งมันไร้ประโยชน์สำหรับหลวงเฟิงซึ่งกองทัพมังเหอของหลวงเฟิงนั้นจะปฏิบัติภารกิจระดับหายนะทุกๆ1 0 0 0 0ปีซึ่งการทำภารกิจแต่ละครั้งน้นก็จะได้โครงกระดูกของเทพที่แท้จริงมาเป็นมาเป็นอัตราในการแลกเปลี่ยนของต่างๆซึ่งงััฟิิินน้้กก็ไดปฏบตภาารรจสคม ทำให้หลวงเฟินนั้นได้รับโครงกระดูกเทพที่แท้จริงมากกว่า3 4เลยทีเดียวซึ่งหลังจากกลับมาที่กองทัพเรนนั้นหลวงเฟิก็ได้นำโครงกระดูกเ่านี้นั้นสามารถแลกแต้มได้กว่า3 0 0 0แต้มและหลวงเฟิก็พบว่าแต้มเหล่านี้นั้นก็สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของในกองทัพได้ซึ่งสมบัติที่ดีที่สุดนั้นก็คือสมบัติประเภทเครื่องกลเทพที่แท้จริงซึ่งเครื่องกลที่หลวงเฟิงหมายตานั้นก็คือเครื่องกลเด็กกัม้าโดยเครื่องกลเด็กกัมภานี้น,นั้นก็ถูกสร้างขึ้นโดยระดับจักรพรรด ต้องการแต้มกว่า30ล้านคะแนนซึ่งก็มีเพียงเทพเจ้าที่แท้จริงที่ถูกตีตาหรือระดับเจ้าแห่งกฎต่างๆเท่านั้นที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ซึ่งเครื่องกลเทพนี้มีการป้องก,กันที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากแม้แต่ระดับเทพมีรันนั้นก็ไม่สามารถทำลายมันได้มันนั้นมีการโจมตีที่รุนแรงและหน้าทึมมันสามารถหลบหลีกได้อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่นได้มันเกือบจะสมบูรณ์แบบในทุกๆด้านข้อเสียอย่างเดียวของพวกมันก็คือมันมันนั้นเผาผ่านพลังเทพยอย่างมหาศาลพลังอสสิทธิ์ของระดับเทพที่แท้จริงระดับธรรมดาานนนั้นจะถูกเผผใพิต หลัวเฟิงนั้นมีความสุขเป็นอย่างมากเขานั้นได้ค้นพบว่าเครื่องกลประเภทนี้แหละคือสิ่งที่เขานั้นต้องการแต่หลัเฟิงก็ได้สงสัยว่าในโลกแห่งจีนนั้นดำรงอยู่มานานมากแล้วแต่ทำไมถึงไม่มีใครแลกเปลี่ยนของชิ้นนี้เลยหรือว่ามันจะเป็นเพราะว่ามันนั้นมีความลำบากทางร่างกายกันแน่นะต่อมาหลัเฟิงนั้นก็ได้ใช้แต้มทหารกว่า500แต้มในการเรียนรู้ว่าเทพที่ถูกตีตานั้นคืออะไรซึ่งหลัเฟิงก็ได้เรียนรู้ว่าเทพที่ถูกตีตานั้นก็คือหากเทพนิรันด์นั้นดีพอก็มีสิิททธีี่่จูกตตาาาวานลงไปไปด้ ซึ่งสถานะของผู้ที่ถูกตีตานั้นจะเหนือกว่าเทพในความว่างเปล่าเป็นรองเพียงแค่สี่นายพลเท่านั้นและมีอยู่3าวิธีในการที่จะถูกตีตา1ก็คือการใช้เส้นทางลับในการเพิ่มระดับพันธุกรรมถึง9 0,000เท่าทะลวเข้าสู่ระดับเทพที่แท้จ,จริง2ก็คือการปลดล็อกที่นั่ง181ที่นั่งของของจกอักรพรรดิแรบในทีเดียวหรือวิธีที่3ก็คือการทําภารกิจปิดผนึกชื่อให้สําเร็จเสร็จสมบูรณ์ซึ่งโ้ยแต่มีคนทําภารกิจนี้ได้นั้นก็ ซึ่งก็มีเพียงแค่10%เท่านั้นของคนที่รับภารกิจที่สามารถรอดชีวิตกลับมาได้และก็ไม่มีใครสักคนที่ทําหน้าที่ได้อย่างเสร็จสมบูรณ์แบบร้อเปอร์เซ็นต์ลัวเฟิร์นนะครับจึงได้แอบเขียนชื่อตัวเองลงไปนะครับในการเป็นผู้ที่จะในการเข้ารับภารกิจสลักชื่อในครั้งนี้จากนั้นลัวเฟิงก็ใช้แต้มกว่า3 0 0แสนคะแนนในการแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ระดับเทพแท้จริงเป็นเครื่องกลเวอร์ชั่นเรียบง่ายชื่อของมันก็คือกงเล็บแห่งพระเจ้าสีทองหลังจากสวมใส่มันเข้าไปร่างกายทั้งตัวก็เหมืออนนกกััับบสส์รร้าายีีีททงงงแแลละะมมพเดิดุ่ป หลังจากที่เทคนิคดาบที่แข็งแกร่งที่สุดถูกเปลี่ยนมาเป็นโกงเล็บทองคำพลังระดับพลังของมันนั้นก็เลยเพิ่มขึ้นอีก2ระดับจนที่เท่าระดับการโจมตีของระดับที่1 1ของระดับเจ้าจักรวาลแล้วนี่มันเหนือกว่าบรรพบุรุษดั้งเดิมเสียอีกแต่อย่างไรเสียก็ตามบรรพบุรุษดั้งเดิมนั้นก็ไม่ใช่ผู้แข็งแกร่งลำดับที่4ตั้แต่ยุคแรกเริ่มหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีเหล่าผู้แข็งแกร่งมากมายครับทยอยเข้าสู่โลกแห่งจินเริ่มทำการประวัติพลังแห่งพระเจ้ารวมไปถ ในเวลานี้ขีดจํากัดในทะเลแห่งจักรวาลน,นั้นอาจไม่ใช่ระดับที่10อีกต่อไปตัดภาพมาในจักรวาลดนั่งเดิมตอนนี้เทพสองหน้านั้นได้มาพบกับทะเลแห่งความเมียบของหลวงเฟิงเขานั้นได้บอกกับหลวงเฟิงไปว่าเจ้าจานวนของจักรวรลดนั่งเดิมนั้นได้บอกกับเหล่าเทพทั้ง3ว่าตอนนี้หลวงเฟิงนั้นแข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลหลวงเฟิงนั้นเหมาะที่จะเป็นผู้แข็งแกร่งลำดับที่4ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มซึ่งไม่ได้จะเกิดขึ้นได้ง่ายโอกาสที่ยิ่งใหญ่จะมาพร้อมกับชัยชนะที่ย เขาหวังว่าโลเฟิงนั้นจะฝึกฝนให้ดีในอนาคตพวกเรานนั้จะสามารถรับมือกับภัยพิบัติได้ดียิ่งขึ้นโลเฟิงนั้นไม่ทราบจิตนาลมที่แท้จริงของจักรวาลดังเดิมแต่เขานั้นเข้าใจเป็นอย่างยิ่งว่าเขานั้นจะต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองในขณะเดียวกันนั่นเองร่างโคนทะเลความเงียบก็ยังทาการวิจัยระดับพันธุกรรมอย่างต่อเนื่องนั่นคือความก้าวหน้าในเส้นทางแห่งสวรรค์จะเป็นต้องค้นคว้าและสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องโลเฟิงจาได้ว่าในขณะที่เขาไปเยือนทะเลความเยี่ยทั้งเก้าน หลวเฟิงนั้นยังคงพยายามสร้างสรรค์พรสวรรค์ของเขาต่อไปและเวลาในโลกแห่งจีนของหลวเฟิงนั้นก็ได้ผ่านไป1ยุคแล้วในช่วงเวลานี้หลวเฟิงได้มีความก้าวหน้าในด้านการ<ม>เพิ่มระดับพันธุกรรมของทะเลแห่งความเมียบทั้ง9ของหลวเฟิงทำให้ระด,ดับพันธุกรรมนั้นสูงถึง 16, 0 0 0เท่า หลังจากการสำรวจครั้งแรกต่อมาการสำรวจครั้งที่2ก็ได้มีมหาอำนาจแห่งทะเลแห่งจักรวาลเข้ามาในการสำรวจมากด้วยและกลุ่มเผ่าพันธุ์มนุษย์เองก็ได้ส่งผู้แข็งแกร่งจำนวนมากมายังโลกแห่งจินด้วยเช่นเดียวกันตอนนี้หลัวเฟิงนั้นเริ่มท้าทายภารกิจในการสลักชื่อซึ่งภารกิจนั้นดูจากชื่อแล้วเหมือนจะง่ายนั่นก็คือการให้ปีนขึ้นไปยังชั้นที่9ของอาคารอูชีหลัวเฟิงและระดับเจ้าแห่งกฎอีก99คนที่มาจากกองทัพทั้ง4ก็ได้มารวมตัวเช่นกันโดยพวกเขานั้นจะแบ่งออกเป็น กลุ่มละ1ิบคนซุ่งหลัวเฟิงนั้นอยู่ในกลุ่มที่4ี่จะทั้งหมด10คนในกลุ่มของเขาการทดสอบครั้งแรกนั้นก็คือให้ hey, แต่และคนนั้นฆ่ากันเองอย่างน้อย1คนซึ่งก็ได้มีได้ดับเจ้าแห่งกฎ3คนนั้นเห็นว่าหลวเฟิงนั้นเป็นคนหน้าใหม่เลยคิดที่จะเข้ามาลุมสกรัรมหลัวเฟิงแอ่หลวเฟิงนั้นก็ได้หัวเราะออกมาเขาได้ใช้กรงเล็บเทพเจ้าสีทองของเขาใน ในการใช้กระบวนท่าระดับที่11สามารถรับมือกับทั้ง3คนได้ด้วยกระบวนท่าเดียวทั้ง3า3คนนั้น1คนได้ถูกบทขยี้และพ่ายแพ้ไปในทันทีส่วนอีก2คนที่แข็งแกร่งกว่านั้นได้ทำการหลบหนีและเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดลูดฟงจะได้ใช้แรงทั้งหมดของเขานั้นในการพุ่งเข้าไปโจมตีคนที่วิ่งช้าที่สุดและสามารถเข้าสู่ชั้นที่2ได้ส,สาเร็จ ซึ่งมี5คนในกลุ่มของหลวเฟิงที่รอดมาถึงชั้นที่2ซึ่งชั้นที่2นั้นจะต้องต่อสู้กับยักษ์สีแดงและไม่ช้าอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้เข้ามาสมทบพวกเขานั้นร่วมมือกันในการต่อสู้กับยักษ์หินในเวลาเดียวกันหลวเฟิงนั้นได้สร้างการเคลื่อนไหวที่ยอดเยี่ยมจะสามารถเอาชนะยักษ์หินตัวนี้ไปได้ในที่สุดกลุ่มที่3และกลุ่มที่4ก็รอดชีวิตมารวมกันทั้งสิ้น3คนซึ่งพวกเขานั้นก็กล้าเข้าไปสู่ชั้นที่3ด้วยกันซึ่งชั้นที่3นน้้จะตออองใชเวลาารพสคววรก่าจะเริ่มการต่อสู้จะต้องรรรรอออให้้้้้เเลลล่่่าาาททััังง10 10 40กกกกุุมมมมนนนนคคบสีียซึววดดชิตไ ในขณะเดียวกันนั่งเองดวงตาศักดิ์สิทธิ์ขนาดยักษ์ก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าได้ปลดปล่อยความรู้สึกกดดันที่น่าประหลาดอย่างต่อเนื่องลัวเฟอร์เป็นเพียงคนเดียวที่บรรลุถึงเจตจำนงของเทพแห่งความว่างเปล่าจึงสามารถผ่านไปได้อย่างง่ายดายในขณะเดียวกันนั่นเองเราผู้บัญชาการของกองทัพทั้งสีก่ก็กำลังนั่งอยู่บนบัลลังในพระราชวังที่ถัดจากขอคอ,อ,อยอูชิพวกเขานั้นมองหน้ากันและยิ้มอย่างตื่นเต้นเขาบอกว่าทหารคนที่ใช้ชื่อว่ากาแล็กซี่นี้มีความสุดยอดทั้งทางร่างกายทางดาบและทางจิตใจ เขาด้แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยเห็นมานับตั้งแต่ที่พวกเขานั้นรับตําแหน่งผู้ประชาการพวกเขานั้นยังไก่อยู่ว่าเราอาจจะมีโอกาสได้เห็นเหล่าเทพแห่งกฎในการบรรลุเข้าสู่จุดสูงสุดของขอคอยอู่ฉีแล้วหรือยังและถ้าเป็นไปได้ละก็นี่ก็จะเป็นการเติมเต็งความคาดหวังของระดับจกักรพรรดิเทพได้โลเฟิงได้มาอย่างชั้นที่สนะครับซึ่งชั้นที่4นี้ก็ได้มีผู้รอดชีวิตจากชั้นที่3มาทั้งสิ้น15คน และท่านใดนั้นเองก็ได้มีเสียงจากความว่างเปล่าพูดขึ้นมาว่ายินดีด้วยอันที่4นี้จะไม่มีอันตรายอีกต่อไปจะไม่มีการลอกสังหารโอกาสที่จะผ่านไปได้นั้นขึ้นอยู่กับพวกคุณเท่านั้นมีอยู่สีฐานที่อยู่ข้างหน้าพวกคุณประกอบด้วยเส้นทางสีขาวสีทองสีม่วงและสีดำเป็นตัวแทนของสมบัติต่างๆโดยจะให้ทุกคนนั้นเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งคนที่เหลือ14คนนะครับต่างก็เลือกเส้นทางสีขาวสีทองและสีม่วงตามลำดับมีเพียงแค่หลวงเฟิงคนเดียวเท่านั้นที่เลือกเส้นทางสีดำหลวงเฟิง การชี้นาของพระเจ้าที่แท้จริงนั้นจะชี้ไปยังเส้นทางแห่งสวรรค์ในขณะเดียวกันนั่นเองทั้ง4ผู้ประชาการนะครับที่กาลังชมการต่อสู้อยู่พวกเขานั้นก็รู้สึกว่าลัวเฟิงนั้นลัวเฟิงนั้นเลือกได้อย่างดีเป็นอย่างมากเพราะว่ามีเพียงทางเดินสีดําเท่านั้นในอาคารอูชีที่ระด,ดับจกักรพรรดิเทพนั้นใช้วิริยะอุตสาหะในการรักษาบรรไว้ยอย่างแท้จริงส่วนที่เหลือนั้นก็เป็นเพียงแค่การสุ่มเท่านั้นลัวเฟิงเดินไปยังเส้นทางที่ทอดยาวนะครับทั้งสองช่องทางนั้นคือแผนภาพโครงสร้างหนาแน่น3มมมมมิิิิตตตของงงสส่่่ีีีีชวทรรรระดัดับพนธุกูณ์าๆ ในฐานะที่หลัวเฟิงนั้นมีระดับพันธุกรรมมากถึง10,600เท่าณตอนนี้หลัวเฟิงนั้นได้มองไปที่ภาพที่1 8 1ของช่วงเวลาแห่งชีวิตซึ่งมันเป็นเพียงแค่อาคารสูงเท่านั้นมันง่ายต่อการมองเห็นผ่านสาระสําคัญอย่างในเสียก็ตามหลัวเฟิงนั้นก็รู้สึกทึ่งกับรูปแบบช,ชีวิตที่ประหลาดเหล่านี้ในเมื่อช้าหลัวเฟิงนั้นก็มาถึงจุดสิ้นสุดของเนื้อเรื่องราวต่างๆมันนั้นมีประตูซ่อนอยู่ซึ่งประตูนั้นมีรูปแบบชีวิตสามิติที่ไม่สมบูรณ์แบบอยู่ในนั้นเมนนนเสสรร็จู์ หลัวเฟิงเปิดประตูและเข้าสู่ขั้นถัดไปแม่ทัพทั้งสี่นั้นได้ยืนขึ้นพร้อมกันหลัวเฟิงนะั้นสามารถผ่านดานได้ได้เร็วขนาดนี้เลยเหรอหรือว่าหลัวเฟิงนั้นกำลังใช้เส้นทางแห่งพลังศักดิ์สิทธิ์หรือไม่เขาได้บรรลุถึงระดับหัวกะทิที่สมบูรณ์แบบได้อย่างนั้นเหรอ เขาสามารถทะลวงเข้าสู่ระดับพระเจ้าที่แท้จริงได้ทุกเมื่อตอนนี้ก็เหลือแต่เพียงแค่ว่าเขาน่าจะมีความทะเยอทะยานมากขนาดไหนที่ต้องการไปสู่ขีดจำกัดสูงสุดของเส้นทางพรสักศิ์และกลายเป็นเทพเจ้าที่แท้จริงโลเฟิงเข้าสู่เส้นทางถัดไปซึ่งเส้นทางนี้นั้นไม่เพียงแต่ระดับพันธุก,กรรมแห่งชีวิตของเขาจะสูงขึ้นเท่านั้นทั้งสองข้างทางนั้นเปรียบเสมือนกับแม่น้ำและแม่น้ำนั้นยังเต็มไปด้วยพลังที่ไร้ซึ่งเทพเจ้าสามารถดูดซับได้ตามต้องการโลเฟิงนั้นมีความสุขเป็นอย่างมากเขาจ้นสามารถ วิจัยระด,ดับพันธุกรรมได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมระดับพันธุกรรมของเขาเองก็พัฒนายอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันหลังจากที่ร่างกายอัน์สิทธ์ได้รับการบันทึกแบบใหม่พลังอสสิ์ส่วนใหญ่นั้นก็จะถูกใช้ไปแต่ในตอนนี้นั้นมีพลังอสสิ์มากมายที่เขานั้นสามารถดูดซับได้ตลอดเวลาไม่ต้องกังวลถึงเรื่องการใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ของเขาเลยเขาสามารถจับระเบียบพลังในร่างกายของเขาได้อย่างอิสระทําให้ระด,ดับพันธุกรรมของซีมีชีวิตที่มาอย่างเส้นทางนี้นั้นจะอยู่ในระหว่าง181นึ่งาหมื่รอออยู่เเป็นนนนนวลาาตี ตอนนี้ร่างโคนทะเลความเนี่ยทั้งเก้ายังคงใช้พอสวรรค์และวิธีรับของเขาเพื่อสร้างและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางพลังศิสิทธิ์มากกว่าเดิมในไม่ช้าระด,ดับพันธุกรรมของมันนั้นก็เพิ่มขึ้นเป็น32,000เท่าของระด,ดับพันธุกรรมปกติลวฟเฟิงได้เติมเต็มพลังศักดิ์สิทธิ์จนถึงเต็มพิก,กักดร่างกายอัศสิทธิ์ของเขาสูงใหญ่ถึง1 000 000ล้านกิโลเมตรลฟเฟิงตอนนี้ใกล้จะถึง ประตูถัดไปแล้วบนประตูนั้นมีข้อความที่ต้องใส่พลังชีวิตเข้าไปซึ่งหลวงเฟิงนั้นก็ทำมันได้สำเร็จซึ่งเงื่อนไขในการใส่พลังชีวิตของประตูนี้จะเป็นที่ต้องมีระดับพันธุกรรมมากกว่า3 0 0 0 0ื่นเท่าหลวงเฟิงนั้นไปถึงส่วนถัดไปได้อย่างราบรื่นก็ได้พบก,กับแม่น้ำอสสิทธิ์แบบเดียวกับชั้นที่แล้วมีความลึกลับแห่งชีวิตมากมายอยู่ที่นี่ไม่หลวงเฟิงนั้นถูกสะกดจิตในพริบตาเวลาก็ผ่านไป 4,200ปีแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบในเวลาด้านนอกน,นะครับก็จะผ่านไปประมาณ4,200ยุคแล้วในที่สุดลเฟิง <of> ก็เข้าใจระดับพันธุกรรมทั้งหมดของช่องทางนี้ทําระดับพันธุกรรมของเขานะเพิ่มขึ้นไปกว่า60,000เท่าร่างกายสูงใหญ่ถึง100ล้านกิโลเมตรถือว่าใหญ่เอากมากๆแต่ก็ยังคงเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วร่างกายของเขานั้นไม่รู้สึกถึงความยุ่งยากเหมือนทะเลแห่งความเงียบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือสิ่งที่น่ากลัวเกี่ยวกับเส้นทางลึกลับอย่างยิ่ง, <of> งลัวเฟิงได้งตลใสพล่พัชีวิ ที่อยู่ที่ระด,ดับห0,000ืเท่าของระด,ดับพันธุกรรมดั้งเดิมสามารถเข้าสู่ช่องทางถัดไปได้อย่างราบรื่นพราะถึงช่องทางนี้ทั้ง2ด้านนั้นไม่มีรูปแบบชีวิตอีกต่อไปหลังจากนั้นร่างที่คุมเขือก็ปรากฏต,ต่อหน้าหลัวเฟิงทําให้หลัวเฟิงรู้สึกถึงการบูชาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจร่างกายนั้นพูดอย่างช้าๆว่าตอนนี้หลัวเฟ,ฟิงนั้นอยู่ห่างจากพลังแห่งเทพพิแ้จริงและเส้นทางพลังศักดิ์สิทธิ์เพียงก้าเดียวเท่านั้นหากหลัวเฟิงบรรลุถึงขีดจากัดแล้วก็คุณต้องแสวงหาตัวคุณเองเท่านั้นเขาหวังว่า หลูเฟิงนั้นจะไปถึงยอดหอคอยอู่ฉีได้หลังจากนั้นล่างนั้นก็ได้สลายไปหลูวเฟิงนั้นรู้สึกเพียงว่าตอนนี้นั้นตัวเลขดระดับพันธุกรรมของเขานั้นน่าจะเหนือกว่าตัวตรงเหอแล้วดูเหมือนว่าจะต้องมีความรักอันยิ่งใหญ่บนอาคารหลังนี้อย่างแน่นอนจากนั้นหลูเฟิงก็ถูกเทเลพอร์ตไปยังชั้นที่5โลกน้ําแข็งหลังจากนั้นเสียงความว่างเปล่ากใกล้ปรากฏตัวขึ้น ทหารกาแลกซี่หรือก็คือหลวเฟิงนะครับเขานั้นได้บอกไปว่าทหารคนอื่นๆนั้นถูกกำจัดไปหมดแล้วเหลือแต่เพียงหลวเฟิงเท่านั้นหากหลวงเฟิงเอาชนะคู่ต่อสู้ที่นี่ได้ก็จะสามารถเข้าสู่ชั้นถัดไปหลังจากนั้นก็มีชายชุดขาวนะครับเดินมาท่ามกลางลมและหิมะเขานั้นมีหน้าตาเหล่าในมือของเขานั้นจับดาบน้ําแข็งเตรียมที่จะโจมตีหลวเฟิงหลวเฟิงได้ใช้ดาบเงาโลหิตทาการต่อสู้กับเขาหลวเฟิงตกใจเป็นอย่างมากว่า ดาบทุกเล่มของบุรุษชุดขาวคนนี้นั้นคือหนึ่งใน10หลักการดั้งเดิมเปียทีดีกับวิชาดาบระดับที่6แม้ว่าจะมีหลายวิธีในการถอดกฎแห่งความโกลาหลแต่ละการพื้นฐาน10ประการนั้นถือว่าเป็นรากฐานของทุกสิ่งในการต่อสู้ครั้งนี้เองทําให้หลุยส์คนนั้นเข้าใจหลักการดั้งเดิม10ประการของเขานั้นได้ก้าวหน้าขึ้นเป็นอย่างมากหลังจากผ่านไป360กกระบวนท่ากับชายชุดขาวคนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในอากาศ ในขนาดเดียวกันนั่นเองรองเท้าสเก็ตน้ําแข็งก็สว่างขึ้นในมือของเขาแล้วก็ได้คำราบออกมาอย่างแผ่วเบาในขนานั้นเองดวงตาของหลวเฟิงก็เปล่งประกายเขาคนนี้คือเทพอสูรอย่างนั้นเหรอเอานั้นเข้าใจกฎแห่งการหลอมรวมอย่างนั้นเหรอหลังจากทั้งสองคนต่อสู้กันอีกครั้งวิชากระบี่ในมือของชายชุดขาวคนนี้นั้นก็ได้ทะลุเข้าสู่ระดับที่7ของกฎแห่งการลลหลอมรวมหลวเฟิงต่อสู้ท่ามกลางสายหมอกในไม่ช้าหลังจากที่เขาใช้ทักษะดาบกระบวนท่าที่6หกลุ่เฟิงนั้นก็ได้ใช้วิชาลำดับที่7แสงแห่งน้ำและไฟ หนักได้ถึงจุดสุดยอดของระดับที่7จ็ดลพบุรต่อสู้กับเขาเป็นเวลา9วันเป็นจานวนทั้งสิ้น450กระบวนท่าหลังจากนั้นชายชุดขาวก็ได้พ่ายแพ้ลพเฟิีถูกเคลื่อนย้ายไปยังชั้นที่6ของอาคารอู่ฉีบนชั้นที่6นี้เต็มไปด้วยดาบบินนับพันจากที่ดาบที่บินอยู่นั้นจากที่มันอ่อนแอก็ได้กลายเป็นดาบที่แข็งแกร่งซึ่งนี่เป็นการทดสอบความ่องตัวของหลวเฟิงอย่างไรเสียก็ตามทักษะทางร่างกายของเขานั้นก็เป็นไปตามข้อกําหนดแล้วสามารถผ่านไปได้อย่างง่ายดายและก็มาถึงชั้้้นนนนทททีีี่่่่่7 7พอมมาาาึงงชัไไููเํแข็ยกล ได้มีในตาชนิดหนึ่งส่งแรงกระแทกต่อสติสัพพัญญาของหลวเฟิงซึ่งรุนแรงกว่าที่หลวเฟิงน้ําชิญในชั้นที่สเสียอีกหลวเฟิงอดสงสัยไม่ได้ว่านี่มันเหมือนกับชั้นที่3ไม่ใช่อย่างนั้นหรอหลวเฟิงได้มองขึ้นลงภูเขาน้ำแข็งหลวงเฟิงนั้นได้พบกับชุดเทคนิคลับบนหลังกำแพงภูเขาหลวเฟิงได้มองใกล้ๆเขานั้นได้ใช้พลังจิตของเขา จนรู้ได้เลยว่าไอชุดเทคนิคลับนี้มันผลิตมาเฉพาะสลหรับระดับทเทพแห่งความว่างเปล่าเท่านั้นที่จะสามารถฝึกฝนได้หลวงเฟิงเข้าใจอย่างถ่องแท้และรอบครอบมันก็เหมือนกับวิธีการปลูกฝังจิตวิญญาณบนโลกหลวงเฟิงนั้นได้อ่าน3บทแรกอย่างรวดเร็วและเริ่มอ่านบทที่4สติสัมปชัญญะของหลวงเฟิงนั้นแข็งแกร่งขึ้นในทันใดหัวใจของหลวงเฟิงนั้นเริ่มสันสะท้านและบังคับให้มันนั้นสงบสติอารมณ์เดี่ยวนี้ด้วยความเข้าใจอย่างรอบครอบหลวงเฟิงนั้นสามารถอ่านจบบทที่4บทที่5และบทที่6 พอโลเฟิงเริ่มอ่านบทที่6พอโลเฟิงอ่านจบบทที่6พลังจิตของโลเฟิงนั้นก็ทนไม่ได้อีกต่อไปได้เข้าสู่ความมืดเหล่าแม่ทัพทั้ง4นั้นรู้สึกประหลาดใจไปเอี่ยวมากแม้แต่ตัวพวกเขาและคนอื่นๆก็ยังได้รับการสอนเพียง6บทแรกโดยจักรพรรดิเทพและนายทหารกาแล็กซี่คนนี้นั้นเข้าถึง6บทแรกได้โดยเพียงเป็นแค่รดดับเจ้าแห่งกฎเท่านั้นอนาคตของชายคนนี้นั้นไร้ขีดจำกัดเป็นอย่างมาก ดูเหมือนว่าเขานั้นการจะไปถึงจุดสูงสุดจริงๆดูเหมือนว่าเขาจะไปถึงจุดสูงสุดแล้วจริงๆดังนั้นในการทดสอบชั้นที่8และชั้นที่9ที่จะตามมาพวกเขานั้นไม่อาจคาดเดาได้เลยและหวังว่าไอ้ผู้นี้นั้นจะประสบความสำเร็จ